มพยายามจะเรียบเรียงคำที่ใช้กับสิ่งเนี้ยมามากเหลือเกินนะมามากเหลือเกินว่าผมไม่รู้จะใช้คำว่าคอร์สสอนหรือว่าจะใช้คำว่าวิธีการเล่นบูหรืออะไรก็ต่างๆนานาอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะไม่รู้จะใช้คำอะไรกับว่ามันที่มันจะสื่อสารได้ในความที่ผมกำลังจะสื่อสารน่ะนึกออกไหมคืออันดับแรกเราก็ต้องสื่อสารอะไรที่มันแบบว่ามันน่าสนใจใช่ไหมคำเหมือนว่าแคปชั่นน่ะมันต้องน่าสนใจใช่ไหมในแคปชั่นแล้วในแคปชั่นเนี่ยสนใจนะมันต้องบ่งบอกหรือรีวิวในสิ่งที่มันเนื้อหามันด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้เนื้อหาผมเนี่ยมันไม่เหมือนใครอ่ะคือคำว่ามันไม่เหมือนใครมันไม่ใช่หมายถึงว่ามันเท่หรือมันแจ๋วมากนะแต่มันเป็นอีกเวนึงที่มันแปลกอ่ะผมรับประกันว่ามันแปลกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราคือผมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาจากต้นฉบับคือผมอาจจะนิสัยไม่ดีก็ได้นะเวลาใครที่ไม่ใช่ต้นฉบับอ่ะแล้วมาพูดอ่ะผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หมายถึงว่าแต่ว่าผมจะเป็นข้อดีของผมอย่างนึงคือผมจะฟังเว้ยผมจะฟังฟังคือมีหลายๆครั้งที่มันผมเองก็อาจจะไม่มีการละเทศะที่มีใครบอกแนะนำอะไรบางอย่างมาแล้วก็ผมอาจจะพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้โดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าผมจำในสิ่งที่เขาบอกได้แล้วผมบอกเลยก็ได้ยกตัวอย่างหนึ่งเมื่อก่อนมันจะมีร้านคือถ้าใครได้ยินแม่ลินที่เขาเล่นที่มีหมาเมื่อก่อนที่แกยังไม่ดังแกทำร้านอยู่ชื่อเฮมัมบาแกก็เป็นพี่สาวของนาโอโอลานนะนาโอโอลานแกก็ชอบผมมากเลยเขาก็คือแบบแกก็ซัพพอร์ตอ่ะคือแบบพยายามชมเพื่อแบบให้คนสนใจผมอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปแล้วแกก็พูดผ่านไมค์อะไรเงี้ยแกบอกผมทีนึงว่าเมื่อตอนนั้นผมใช้นิ้วเล่นเนี่ยใช้นิ้วเล่นอะไรพวกเนี้ยเพราะผมกำลังฝึกฝนแล้วก็พยายามเพราะเราเล่นบลูเล่นบลูเล่นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแกบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรวะไฮบริดพิกกิ้งก็คือไฮบริดพิกกิ้งก็คืออย่างงี้ใช่ไหมคืออย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใช้คือจับปิกไปด้วยแล้วก็ใช้นิ้วไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะได้คล่องผมก็บอกแกไปว่าไดนามิกมันบางใช้มือเนี่ยมันไดนามิกมันจัดกว่าไดนามิกมันไอ้นี่กว่าถ้าถามว่าพอผมพูดเป็นงั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วที่เราลองมาแต่ว่าพอหลังจากนั้นผมคิดเฮ้ยไอ้กูไปพูดงี้เหรอวะมันจะดีเหรอวะเนี่ยพูดออกไปได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีอะไรจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งคำพูดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นให้เรามาคิดอีกรอบนึงเป็น second thought ของเราว่ามันเป็นเพราะอะไรคือมันดีจริงหรือเปล่าไอ้ไฮบริดพิกกิ้งอ่ะใช่ไหมแต่ว่าพอนั่งคิดก็เราถูกแล้วหมายถึงว่าถ้าเราเล่นในเวย์บลูเนี่ยไฮบริดพิกกิ้งมันบางนึกออกปะการที่คอนโทรลอ่ะใช้ไฮบริดพิกกิ้งแล้วเราคอนโทรลเนี่ยมันบางมันได้แค่เคลียร์มันแค่เคลียร์ให้โดนแล้วมันเร็วพอแต่ว่ามันสำเนียงในการดันในการอะไรไม่ได้โอเคอันนี้คือเคสเซียนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างที่คือหมายถึงว่าบางทีผมอาจจะพูดตรงหรือว่าคิดแล้วก็พูดไปเลยอะไรลักษณะงั้นแต่แกก็ไม่ได้โกรธอะไรนะเพราะล่าสุดก็เจอแกก็คุยกับปกติแกก็น่ารักเหมือนเดิมแกก็เชียร์อัพผมตลอดนะฮะโอเคทีนี้ไอ้ตำราบลูผมเนี่ยผมใช้คำว่าตำราบลูกีตาร์ไฟไร้พ่ายระดับก่อเกิดขั้นต้นบางคนก็บอกโอ้โหไอ้เชี่ยอะไรมันอะไรเขาคัมภีร์อะไรวะแม่งคือคัมภีร์เหี้ยอะไรวะนึกออกว่ามันความหมายมันอย่างนี้เว้ยคือผมพยายามจะหาความหมายผมก็นั่งคุยกับแฟนผมว่าแฟนผมชอบดูหนังจีนไอ้อันนั้นยานจีนใช่ไหมผมก็แล้วก็แบบมันเหมือนกับว่าเราจะมีคำที่วลีที่ติดปากที่คนที่ติดตามผมและผมชอบใจก็คือคำว่าความลับจากสวรรค์ใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะขยายให้มันมากกว่านั้นว่าความลับจากสวรรค์นั้นมันคืออะไรวะมันความลับอะไรวะกูก็มานั่งพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความลับเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้างั้นมันก็เกิดคำว่ามันเกิดคำว่าตำราหรือเรียกว่าถ้าภาษาจีนเขาเรียกว่าวรยุทธใช่ป่าวะอะไรนะติงอะไรวรยุทธกับอะไรนะวรยุทธกับอะไรนะวิทยายุทธวิทยายุทธกับวรยุทธนึกออกละวิทยายุทธ
วิทยุทธ์คือสมมติว่าทุกคนดูนะมันจะมีวิทยายุทธ์กับวรยุทธ์เว้ยนี่โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันเล่นกีตาร์หรือมันทำเฮียนี่มึงเล่นกีตาร์หรือมึงทำเฮียอะไรวะเนี่ยแม่งมันดีวะอย่างนั้นนะดีวิทยายุทธ์เว้ยเขาพยายามจะหาคำวิทยายุทธ์นะในบนวิกินะจริงๆมันก่อนมันเพ่งวิปิว่ามันต้องคำแปลว่าอะไรทุ่งท่าเคล็ดลับในการต่อสู้ของจีนโบราณนี่ยังกายกรรมในประกอบด้วยกำลังภายในหรือลมปราณหรือไม่มีก็ได้ถ้าเกิดว่าวรยุทธ์วรยุทธ์วรยุทธ์วิทย์แต่ก่อนเรียกมันตึ้งมันยาวไปเลยลดคำเหลือวรยุทธ์ก็คือวิชาต่อสู้ลมปานฝึกการหายใจลมปานเข้าออกสอดคล้องแต่ว่าโอเคถ้าเกิดมันในแปลความหมายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในลักษณะของคนที่ชอบอ่านนิยายจีนหรือว่าคนที่ชอบดูหนังกำลังภายในเนี่ยวรยุทธ์กับวิทยุทธ์มันต่างกันวิทยายุทธ์เนี่ยมันคือวิชาในการฝึกทหารหมายถึงว่ามันจะเป็นวิชาที่เดี๋ยวนะผมจดไว้คือไอ้วิทยายุทธ์เนี่ยมันคือการจับการฝึกฝนคือฝึกฝนไปไม่ต้องเข้าใจก็ได้นึกออกป่ะฝึกเข้าไว้เหมือนกับไว้ฝึกทหารฝึกอะไรซ้ายหันขวาหันจ้วงแทงไอ้กระบี่กระบองเหมือนที่เราฟันจ้วงแทงอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยคือมันคือการฝึกในลักษณะนี้กับวรยุทธ์เนี่ยมันคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือสิ่งที่รู้สึกได้ว่ามันมีนึกออกป่ะทีเนี้ยไอ้สองคำเนี้ยมันคือในบทนิยายจีนเขาบอกว่าคือการที่วิทยายุทธ์เนี่ยใครๆก็ฝึกได้หรือว่าคือเหมือนกับว่าวรยุทธ์เนี่ยถ้าเราฝึกวิทยายุทธ์ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้จักวรยุทธ์เนี่ยเราจะไม่สามารถเป็นเทพได้นึกออกป่ะลักษณะอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าวรยุทธ์เนี่ยมันคือสิ่งรอบตัวมันคือธรรมชาติมันคือเสียงที่เราได้ยินมันคือสายลมนึกออกป่ะมันคือภูเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแอบสแตรกมันก็อะไรเงี้ยใช่มั้ยถ้าเกิดว่าถ้าคุณฝึกวิทยายุทธ์เนี่ยแล้วคุณไม่ฝึกวรยุทธ์เนี่ยคุณจะไม่มีวันเป็นเซียนได้ก็คือไม่เป็นระดับเทพได้คือเซียนได้ไม่มีมันเป็นเซียนได้ลักษณะเนี้ยผมก็คิดว่าว่ะไอ้เหี้ยมันใช่เหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเราฝึกเนี่ยฝึกกีตาร์ไปปุ๊บๆรู้โน้ตรู้อะไรทุกอย่างแต่มันไม่มีทางเป็นเซียนได้เว้ยบอกว่าเพราะว่ามันไม่ได้รู้จักวรยุทธ์ลักษณะอย่างนั้นน่ะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ผมพยายามหรือว่าสิ่งที่ผมพยายามคอนเทนต์ที่จะสื่อสารนะผมพยายามจะสื่อสารอีกมุมนึงผมรู้ผมเข้าใจว่ามันมีอีกเวย์นึงที่ผมก็เคยฝึกเหมือนกันที่เคยพยายามทําความเข้าใจเหมือนกันเรื่องของทฤษฎีต่างๆนานาแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวแปรให้ผมไปสู่เซียนได้นึกออกเป็นเซียนได้แล้วฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ผมพยายามจะคิดหรือว่าจะสอนนักเรียนทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรวะอ๋อมันคือเรื่องของวรยุทธ์การฝึกวรยุทธ์ลมปราณอะไรพวกนั้นถ้าเป็นหนังจีนทีนี้ไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีลำดับขั้นใช่มั้ยฉะนั้นผมก็เลยใช้งั้นใครเราใช้คำว่าตำราบลูส์กีตาร์ไฟกีตาร์ไฟก็คือกีตาร์ไฟฟ้านี่แหละใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่ฟ้าไปด้วยมันก็จะดูไม่เข้านะตำราบลูกีตาร์ไฟไร้พ่ายระดับก่อเกิดไอ้นี่ระดับเนี่ยเขาจะมีระดับของเขาอย่างเช่นมีระดับก่อเกิดระดับสร้างแก่นรวมลมปานแปลงปานแล้วก็ระดับเทวะใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยถ้างี้เราเป็นระดับก่อเกิดขั้นต้นก่อนเขาจะมีในหนังจีนเขาจะมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายขั้นยอดเยี่ยมใช่ไหมเราก็เอ้ยเอาวะแม่งคือระดับก่อเกิดขั้นต้นแล้วกันเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผม ใส่ไว้ในตำราเนี่ยมันคือคนที่จะดูได้ก็คือคนที่ไม่ต้องเคยเล่นกีตาร์เลยก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันมีอะไรบ้างใ
ในไอ้ตำราที่ผมทำเนี่ยในตำราเนี่ยมันจะมีทั้งหมดมีทั้งหมด13ตอน13ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะพูดถึงจุดประสงค์ว่าเราเรียนกันทำไมวะเพื่ออะไรในตำราบทนี้นะครับในตำราระดับก่อเกิดขั้นต้นนี้นะครับตอนที่2เนี่ยผมจะพูดถึงกีตาร์ผมก็แก้ตรงนี้หน่อยตอนแรกตอนที่1จริงๆผมต้องขึ้นใน OBS จะดีกว่าโอเคตอนที่1แม่งพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้กูเฮ้ยต้องลงธบัตรไทยก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรพิมพ์ในสตรีมอยากได้วะตอนที่2แล้วกันตอนที่2ก็คือเราจะหาอาวุธตอน2หาอาวุธสังเกตไหมทุกคนเวลาเราเรียนกีตาร์เวลาเราเรียนกีตาร์เราฝึกฝนกีตาร์ไม่มีใครพูดถึงเลยว่าต้องหากีตาร์อะไรซึ่งจริงๆแล้วนะผมมาค้นพบจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนตามกระแสในสมัยก่อนผมก็จะชอบเราก็จะชอบฟังคือเราอยากจะเป็นดีกว่าอยากจะเป็นกีตาร์ฮีโร่ใช่ไหมตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากจะอุ้ยสตีฟไวมาอย่างนี้อยากจะปั่นอย่างไรแต่รู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้รู้สึกว่าเราทำไมเราทำไม่ได้ในช่วงที่ฝึกสั้นๆนะก่อนที่เราจะไปเป็นข้าวสู่เป็นอาชีพก็คือพอเป็นอาชีพปุ๊บเพลงมันจะไม่ได้เล่นเพลงพวกนั้นละมันก็จะเล่นเป็นเพลงที่มันหากินเป็นเพลงในการหากินแต่ในขั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็จะโทษตัวเองตลอดว่าเอ้ยเราแม่งแบบซ้อมมาละ8ไม่ได้ซ้อมมาละ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซ้อมมาละ8ชั่วโมงเลยทําไม่ได้เว้ยแต่มาตอนเนี้ยผมจะบอกให้ถ้าผมนั่งแทนแมชชีนกลับไปหาตัวผมเองในตอนนั้นนะผมจะบอกเลยว่ามึงซื้อกีตาร์ผิดแล้วมึงเซตอัพไม่เป็นนึกออกป่ะถ้าเกิดว่าผมเซตอัพเป็นน่ะผมก็จะรู้ว่าผมต้องซื้อกีตาร์แบบไหนผมอยากปั่นผมว่าจะซื้อ Ibanez รุ่นไหนหรือว่าจะซื้อกีตาร์ทรงไหนแล้วผมต้องเซตอัพสายยังไงใส่สายเบอร์อะไรดึงไปอัพขึ้นมาหน่อยแล้วผมก็ต้องมีแพทเทิร์นอะไรบ้างนึกออกป่ะเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เราฝึกได้เล่นได้เล่นได้ซึ่งลักษณะพวกนี้มาอย่างไม่ว่าจะเป็นบลูก็แล้วแต่เหมือนกันการเซตอัพทำไงให้สายยกขึ้นมาทำให้คอโก่งมาหน่อยยกขึ้นมาเซตอัพหรืออะไรต่างๆหรือว่าต้องซื้อกีตาร์อะไรในเลทนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่มีเงินเยอะเนี่ยกูก็เล่นไม่เล่นซื้อถูกๆไปหรือว่าอะไรหรือพยายามจะหาตามหาแบรนด์ที่มันรุ่นล่างๆหรืออะไรแบบนี้คือเป็นคอมมอนเซนส์ในโดยปกติใช่ไหมไอเนี่ยตอนที่สองเนี่ยผมก็คือการหาอาวุธเนี่ยผมก็จะบอกด้วยว่าสมมติมีงบเท่านี้เราควรจะไปตัวไหนซึ่งการบอกในคำในตำราเนี่ยผมจะบอกแบบฟันธงนะผมจะไม่บอกครึ่งๆให้ไปเลือกเอาเองทุกครั้งเวลาผมไลฟ์ผมจะบอกว่าเออเนี่ยประมาณดีแต่ก็แล้วแต่ชอบผมจะบอกเลยว่าเอาวันนี้ผมจะไม่มาแบบนี้แล้วเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาฝึกตำรานี้ก็ตามนี้แล้วกันลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นการหากีตาร์เลือกทรงออกซาวแล้วก็งบผมก็จะพูดในตอนที่2นี้ด้วยนะครับตอนที่3มีทั้งหมด13ตอนในบทที่3เนี่ยอาจารย์ว่าบทละตอนวะบทละกันเว้ยจะได้เป็นหนังจีนบทที่3เนี่ยผมซื้อพูดถึงการเซตอัพเซตอัพของเรา
เซตอัพของเราเนี่ยมันคืออะไรเซตอัพของเรามันก็คือต้องใช้สายเบอร์อะไรยี่ห้อแบบไหนแบรนด์ไหนนะครับแอมควรจะใช้แอมแบบไหนเห็นไหมควรจะใช้แอมแบบไหนใช้แอมยังไงดีตามเรทราคานะผมก็จะบอกไปอย่างการใช้จำการจำลองแอมเลยหรือว่าเล่นกับโลจิกไปเลยก็ได้ในช่วงเริ่มต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในการใช้เอฟเฟกต์ในการอะไรต่างๆนานาในการที่จะต้องมีอะไรเงี้ยนะในการเริ่มต้นเราก็อาจจะแบบว่าใช้จำลองเอฟเฟกต์ไปก็ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปถึงเราจะไปที่เวไหนอย่างเช่นเรายังไม่รู้เราอยากจะได้รีเวิร์บเรายังไม่รู้เราอยากจะได้ไดตัวไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราเล่นแบบจำลองหรือว่าแม้กระทั่งเล่นผ่านโลจิกไปเลยเนี่ยเราก็ใช้แอมข้างในแล้วเป็นอินเทอร์เฟซแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยมันมีของให้เราเล่นให้เราทดลองใช้แล้วถ้าเกิดเราใช้แล้วเราชอบแล้วเราค่อยไปหาอันนี้สิ่งนี้มันจะทำให้เราสะดวกแล้วก็ค้นหาเจอได้ง่ายกว่าที่แบบโอ้โหไปซื้อนี่มาโอ้โหเราไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อแบบ TS9 82เลยว่ามันไม่มีตังค์ไปซื้อฟัดเฟสจิมมี่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ของพวกนี้มันมีให้จำลองให้ลองใช้บางทีเราซื้อมาลองโอ้ซื้อมาลองแต่ถ้ามีตังค์แล้วก็มันก็โอเคนะแต่แน่นอนต่อให้มีตังค์การที่จะไปหาไปซื้อมันก็ต้องใช้เวลาการที่มันจำลองให้เราเห็นแล้วเราคลิกให้ดูเนี่ยมันได้ทดลองฉะนั้นสิ่งที่ไอในตำราเนี่ยมันคือการเริ่มต้นฉะนั้นผมจะบอกสำหรับคนที่เริ่มต้นว่าควรจะต้องไปเวไหนมันจะสะดวกแล้วก็เร็วนะแน่นอนว่ามันเป็นลักษณะการฝึกวรยุทธ์นะการรูปการนามธรรมแอบสแตรกนะครับฉะนั้นดนตรีบลูมันเป็นอะไรที่มันเป็นแอบสแตรกมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรถูกป่ะเหมือนที่ผมเคยทำคลิปที่ผมเคยบอกอยู่เสมอว่าการสอนอินโทรไวเนี่ยมันยากที่สุดคืออะไรก็คือการยากที่ว่าคือมึงต้องเล่นในสิ่งที่มันใช่อ่ะโดยที่กูบอกมึงไม่ได้ว่ามึงต้องเล่นอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันคือเรียลไทม์สมมุติว่าผมจะบอกว่าเอ้ยเล่นตรงนี้นะติ้วแล้วมันจะใช่ผมบอกไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะบอกไปแล้วมันก็คือการจำมันก็จะจำพอจำเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อครับยกมือต่อครับฉะนั้นมันก็ต้องถูกการถ่ายทอดแบบ ABC ท่องแบบนกแก้วหนูทองไปเรื่อยฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่การอินโทรไว้ถามว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มึงบอกว่าที่มันบอกได้ว่าคือมึงเอาหลิกมาแปะมึงบอกปากฉะนั้นการฝึกหลิกมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามึงเอาหลิกมาแปะพอเมื่อหลิกมาแปะปุ๊บมันจะเห็นว่ารอยต่อแล้วมึงจะไม่มีวันเข้าสู่ระดับเทวะระดับเซียนได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือความยากของการที่เราจะรวบรวมยังไงว่าเราจะสื่อสารยังไงว่าให้มันแบบว่าให้คนที่เขาเรียนรู้จากเราเนี่ยคือกูไม่ต้องบอกมึงอ่ะเพราะกูบอกไม่ได้ว่ามึงต้องทำอย่างนี้เพราะถ้ากูบอกปุ๊บมึงทำอย่างนี้ปุ๊บมึงจะไม่ใช่การอินไวท์เด็ดขาดมันต้องออกมาจากตัวมึงเท่านั้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่ยากแล้วมันต้องมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาด้วยสอนยังไงก็ได้ให้ดูเหมือนไม่สอนน่ะนึกออกป่ะเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะคลิกกับอะไรได้แต่ละอย่างแม่งต่างกันมากเราเองก็ต้องเวลาสอนเราก็ต้องอินโทรไว้ด้วยเราก็ต้องอินโทรไว้ว่าไอ้นี่คนนี้จะมาแนวนี้คนนั้นจะมาแนวนี้แบบนี้คลิกไหมแบบนี้ไม่คลิกไหมอะไรเงี้ยอธิบายแบบไหนหรือยังไงเขาถึงจะคลิกได้แล้วก็มันเป็นการด้นจริงๆต่อไปบทที่4เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่อง12 bar blues บทที่4เนี่ยคือ12 bar blues นะที่ใน12 bar blues เนี่ยมันเราก็ต้องเข้าใจพวก145คืออะไร145แล้วก็ใน12บาร์คืออะไร12บาร์ก็คือ12คืออะไรอันนี้คือเรื่องของ12บาร์นะมันมีจุดที่มันต้องส่งอะไรยังไงในเบื้องต้นแต่ว่ามันคือเรื่องที่มันเบื้องต้นนะมันคือเบสิกมันคือเบสิกจริงๆสำหรับไอ้ตำราชุดนี้นะฮะต่อไปบทที่5ก็คือมือซ้ายการเล่นสโลว์ชัฟเฟิลทีนี้สโลว์ชัฟเฟิลทำไมผมต้องพูดถึงสโลว์ชัฟเฟิลผมชัฟเฟิลที่มือซ้าย
ที่มันต้องพูดถึงโซชัฟเฟิลก็เพราะว่าการเล่นบลูมันไม่ใช่เป็นการที่มาจับคอร์ดแล้วไหนใครยกมือหน่อยว่าใครที่พอเจอ12บาร์ที่เป็น E แล้วคุณเล่นคอร์ดนี้นึกออกป่ะมันถามว่ามันทำไมมันถึงเล่นอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะบลูมันคือลิฟมันคืออะไรมันเหมือนเราเป็นมันเหมือนเราเล่นเพลง Smoke on the Water แล้วเราเล่นเพลงแล้วเราเล่นแบบว่าแบบว่านึกออกป่ะมันไม่ได้เป็นคอร์ดอะว่า G B flat เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงมันเป็นลักษณะของลิฟเพราะว่ามันลิฟคืออะไรลิฟมันคือบ่งบอกกรูฟบ่งบอกกรูฟใช่ไหมฉะนั้นมันเลยต้องการที่จะเล่น2บาร์ได้มันต้องรู้ว่าเราจะเล่นกรูฟอะไรจะรู้ชัฟเฟอร์แล้วก็หรืออะไรพวกอย่างนั้นในที่เป็นลักษณะของโซลชัฟเฟอร์มือซ้ายเราต้องจับยังไงมือซ้ายเราอาจจะต้องวางมืออย่างนี้เราต้องมันต้องมีสูตรอย่างเช่นกดเข้าไปแล้วมือกดลงไปแล้วเนี่ยเราต้องไปบังสายอื่นด้วยนึกออกมาสังเกตถ้าเกิดเราเรียนกีตาร์ทั่วไปเราก็จะตั้งชันเพื่อที่จะให้มันให้สายที่มันไม่ให้สายมันไม่บอดพูดง่ายๆนึกออกมาให้สายที่มันไม่บอดเพื่ออะไรแต่ว่าเล่นกีตาร์บลูส์หรือกีตาร์ไฟฟ้าคือผมไม่รู้ว่าแนวอื่นเป็นยังไงผมไม่ยุ่งดีกว่าแต่ว่าบลูมันไม่ใช่อย่างนั้นการกดในการวางมือมันต้องวางแล้วไปบล็อกสายอื่นแล้วดีดคู่กันไปมันจะเกิดโซหรือเกิดสำเนียงอะไรบางอย่างในสำหรับบลูซึ่งแน่นอนผมจะพูดอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่ผมบอกคือมันคือวรยุทธ์นึกออกปะเราต้องรู้สึกให้ได้ว่ารอบตัวเนี่ยของกีตาร์เนี่ยมันคืออะไรโพซิชันในการกดตรงนี้ในการดีดตรงท้ายข้างหน้าเนี่ยมันคือยังไงมันต่างกันยังไงมันคือโน้ตเดิมถ้ามันเป็นวิทยายุทธ์หรือว่ามันเป็นเรื่องของรูปธรรมเนี่ยมันคืออันเดิม E ก็คือ E ยังไงก็คือ E ไม่มีทางเป็น E ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ E มีแบบเดียวแต่ถ้าเกิดนามธรรมเนี่ยคุณดีด E คนละที่มันก็ต่างกันแล้วเนี่ยนะเนี่ยแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วหรือ E ตรงนี้กับ E เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมฉะนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยนั้นผมในตำราของผมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ตำรานี้ด้วยนะมันจะมีอีกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าในตำราเนี้ยผมจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นวรยุทธ์ที่เป็นพลังปราณทั้งหลายแหละพลังวิญญาณทั้งหลายแหละเราต้องรู้ได้ยินเสียงของกีตาร์มีพลังวิญญาณออกมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเราต้องสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วเราจะไปต่อได้หรือเราจะไปถึงขั้นเซียนได้นั่นเองนี่อ่ะบทที่5นะครับมันคือเกี่ยวกับโซโลชัฟเฟิลมือซ้ายใช่ไหมตอนนั้นก็คือบทที่6เนี่ยก็จะเป็นบทที่6เนี่ยจะเป็นโซโลชัฟเฟิลมือขวาเนี่ยมือขวานะครับมือขวาชัฟเฟิลโซโลชัฟเฟิลคือมือขวาคือยังไงครับพี่ทำไมผมต้องรู้ด้วยวะมือขวาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราเล่นชัฟเฟิลเนี่ยนั่นมือขวาผมไงเนี่ยถ้าผมเล่นชัฟเฟิลถ้าผมเล่นแบบนี้เห็นนะแค่นี้ก็ความเป็นสวิงก็ต่างเลยนะอย่างว่าจะกำปิ๊กยังไงผมจะดีดอย่างนี้หรือจะผมจะเล่นแค่เนี่ยทุกอย่างมันมีลักษณะของสำเนียงแล้วก็ลีลาของมันอยู่ตลอดเนี่ยมือขวาเนี่ยผมก็จะพูดอย่างนี้การดีดยังไงให้ได้ท็อปโน้ตให้ได้ยินเราจะดีดยังไงให้ท็อปโน้ตดังแค่ไหนสมมติเราดีดอย่างนี้เราจะดีดยังไงให้นี่มันได้ยินแค่ไหนเราจะได้ยินแค่สายหกอย่างเช่นถ้าเป็นเท็กซัสก็จะเป็นเท็กซัสมันก็จะเป็นใช่ไหมก็คือเลี้ยงสายหกไว้ท็อปโน้ตไม่ต้องได้ยินมากแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นชิคาโก้มันก็จะเป็นแบบเห็นเราจะได้ยินเสียงมากขึ้นนี่นะเท็กซัสนี่นะเท็กซัสนี่เฮ้ย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 มามา
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะมันคือสำเนียงพวกนี้นั่นคือมือขวาทั้งนั้นการที่เราเล่นโซโลชัฟเฟิลหรือว่าเราจะเล่นโซโลชัฟเฟิลในเบื้องต้นนะเบื้องต้นเนี่ยมันต้องทำยังไงบางทีคนเนี่ยเล่นมาได้แล้วนะเล่นมาได้ประมาณนึงแล้วแต่ก็ไอผมว่าตำราชุดนี้ก็ยังเหมาะกับคนหลายกลุ่มหลายแบบนะที่อยากจะวางมือใหม่อะวางลักษณะการมือใหม่ศึกษาการวางมือใหม่ที่มันจะให้สำเนียงอะผมจะไม่อยากจะคาดว่ามันถูกต้องนะถูกต้องกว่าเล่นแต่ว่าถ้าทำแบบนี้มันจะได้เกิดสำเนียงซึ่งสำเนียงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกแนวด้วยซ้ำผมจะบอกให้ถ้าเราเรียนรู้พวกนี้ต่อให้เราเล่นเพลงแนวอื่นเนี่ยแม่งก็สำคัญถ้าตราบใดที่เรายังคงเล่นกีตาร์อยู่สิ่งพวกนี้สำคัญกับเราทั้งนั้นเผลอๆนะบอกตรงสำคัญกว่าบางอย่างที่คุณฝึกอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าคุณสำเนียงดีคนฟังเพลงเพราะเขาก็จะจ้างคุณเขาก็จะเอาคุณไปอยู่ในที่ต่างๆหรือเขาต้องการตัวคุณเพราะว่าคุณเล่นสำเนียงกีตาร์เพราะหลักการง่ายๆถูกป่ะบางเราโหมันเก่งให้ตายไงแม่งสำเนียงกากสำเนียงกากมันเล่นให้ใครไม่ได้อะมันใครก็จะเอาไปเล่นที่ไหนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดความเป็นจริงเว้ยผมเล่นกีตาร์มาด้วยผมสนใจพวกนี้มากที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนี่ยพอเราทำได้แล้วแม่งมีงานจ้างเว้ยนึกออกปะมันเป็นความเป็นจริงได้แล้วคนที่แม้กระทั่งป้าหน้าปากซอยหรือว่าจะเป็นอาจารย์เบิร์กลีย์อะไรต่างๆนานาคือคนที่ไม่รู้เรื่องดนตรีเลยยันคนที่รู้ดนตรีมากแค่ไหนนะมันก็ต้องการสำเนียงทั้งนั้นเว้ยนึกออกมันต้องการสำเนียงมันเหมือนข้าวที่ใส่ปากอ่ะคือมึงต้องอร่อยอ่ะมึงจะผัดอลังการยังไงใช้วัตถุดิบทั้งนั้นเนี่ยคือข้าวปากมันต้องอร่อยฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งตำราชุดเนี้ยมันเลยผมว่ามันมีคุณค่าลักษณะเนี้ยมันคือการสร้างสำเนียงให้ที่คุณมันคือเวในการสร้างสำเนียงแบบนึงที่ผมทำบทที่7บทไหนแล้ววะกูอ่ะสโลมือซ้ายไม่มือขวาโอเคไปบทที่8ไม่ใช่บทที่8ถูกต้องบทที่8นี่คือการเรื่องของการเล่นโซโล่ละโซโล่โซโล่หรือว่าจะเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตก็ได้จะเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าโซโล่แล้วกันโซโล่มือซ้ายมือซ้ายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานยังไงรู้ไหมผมจะบอกให้เนี่ยเวลาเราวางสมมติว่าเรากดมือสมมติว่าผมจะเล่นอะโน้ตเนี้ยทุกคนจะกดยังไงผมถามนะก็คือก็ต้องกดงี้ถูกป่ะก็คือกดเล่นสายหนึ่งมึงก็กดสายหนึ่งสิฮะถามอะไร ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วแม่งไม่ใช่เว้ยถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ยคุณเล่นให้ตายสำเนียงแม่งก็ไม่ออกเลยนะมันก็ได้แค่เนี้ยคุณจะทำยังไงกับมันนะฉะนั้นเว้ยความลับของผมก็คือหรือไม่ใช่ความลับหรอกคือวรยุทธ์ของผมคืออะไรผมกดเข้าไปแม่งตรงนี้เว้ยให้สายสองแม่งบอดแล้วผมดีดคู่กันเห็นนะถ้าผมดีดแค่นี้กับผมดีดถ้าผมเล่นคู่กันนะถ้าผมเล่นลิฟแรกนี่คือดีดโน้ตเพียวแต่ถ้าเกิดผมเล่นแบบที่ผมเล่นเห็นนะกับเนี่ยแหละเนี่ยคือการวางมือซ้ายในการที่เราจะโซโล่เล่นกีตาร์โน้ตไงก็คืออย่างเงี้ยอย่างเช่นการวางมือบล็อกมาเพื่อเนี่ยพวกเนี้ยทำไมมันถึงสำเนียงมันถึงดีอ่ะมันเป็นเพราะว่ามันคือการวางมือด้วยเว้ยเราต้องวางมือยังไงซึ่งแม่งไม่มีใครบอกเว้ยผมสังเกตจากระดับโลกมันทำอย่างเดียวแล้วผมก็ลองผิดลองถูกอย่างเดียวไม่มีใครผมไม่เคยเจอตำราที่ไหนใน YouTube ใดๆที่แม่งพูดถึงนี่คือแรงบันดาลใจหนึ่งที่ผมอยากจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมานะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องอาศัยฟีดแบคจากคนด้วยว่าเอ้ยมันต้องมีการตอบรับอะไม่ใช่ทำมาเหงาไม่งั้นมันก็อาจจะเกิดได้ไม่เยอะแต่แน่นอนแหละยังไงผมพยายามจะทำให้ได้นะพยายามทำเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงมันมีคนซัพพอร์ตอยู่แล้วจะมากน้อยแค่นั้นเองยังไงผมต้องสู้ต่อเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะมันเนี่ยคนดูใน59คนเนี่ยคนหนึ่งเข้าใจว่าไอ้แม่งนิดเดียวเองเหี้ยแต่ว่าตอนผมนี่เมื่อก่อนดูกัน5คน2คนนี่แม่งกี่เท่าอ่ะเข้ามายังไงผมก็มานั่นแหละต้องสู้ต่อโอเคอันนี้มือซ้ายอ่ะ
จริงๆมันเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนานานะแต่ว่าประมาณนี้กันไม่เหนื่อยแม่งเดี๋ยวแม่งยาวแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูจริงๆอ่ะทีนี้อันที่9ก็คือการโซโล่มือขวาอันนี้เป็นการรีวิวจากอันนี้นะเป็นการรีวิวจากที่ผมจะทำตำราขึ้นมานะครับอ่ะมือขวาคืออะไรการจับปิ๊กนี่แม่งมึงก็บอกไอ้เหี้ยมึงต้องมาสอนกูตามจับปิ๊กเหรอนึกออกปะมันไม่ใช่การสอนเว้ยมันเป็นเวนึงที่ทำแล้วมันได้สำเนียงที่ผมทำแล้วมันได้สำเนียงเว้ยแค่นั้นเองก็รู้เอาไว้อ่ะก็จะทำตามผมก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าทำแล้วมันจะได้สำเนียงแบบเนี้ยถ้าอยากได้สำเนียงลักษณะแบบเนี้ยผมทำแบบเนี้ยแหละผมก็คือการบอกเล่าอ่ะนะใช่ไหมระวังปิ๊กไว้ตรงนี้ระวังปิ๊กไอ้นิ้วชี้เนี่ยเราไม่ได้กดเลยเว้ยเราไม่ได้ออกแรงถูกป่ะเราจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยในการที่แบบในการกำในการกดเพื่อเพราะสายเนี่ยมันจะงัดกับตรงนี้ถูกป่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเกรงนิ้วโป้งเวลาเรากดเวลามันงัดกับสายเนี่ยเห็นนะนิ้วโป้งมันเป็นตัวประคองถ้าเกิดนิ้วโป้งไม่ประคองปิ๊กแม่งก็หลุดมืออ่ะใช่ไหมเราไม่ได้บีบปิ๊กอย่างนี้นะไม่ได้บีบนี้แต่เราใช้นิ้วโป้งอ่ะประคองโดยการบีบกดลงมาอย่าไม่ใช่บีบกดลงมาฉะนั้นถ้าเรากดลงมาถ้าเรากดเบาๆถ้าเราไม่กดมันอ่ะไม่ใช่กดเบาๆคือถ้าเราไม่บีบมันแต่แค่ประคองไม่ให้มันหลุดซาวมันจะเป็นอย่างนี้เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดมันแรงเว้ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นนะมันจะมีกึกเนี่ยอันนี้อย่างที่เรื่องมือขวาบทที่9ต้องมือขวาเนี่ยเดี๋ยวผมแก้แป๊บนึงมือขวา sorry มือขวาเนี่ยเห็นนะแล้วก็การจับปิ๊กการดีดอย่างเช่นการดีดก็คือเราดีดลงเราดีดมันอย่างนี้ในการที่เราต้องถูกหล่อหลอมมาตลอดคือต้องอันดิคเนเบนกิ้งก็คือถูกป่ะเราต้องอย่างนี้ตลอดมันไม่มีน้ำหนักจริงๆมันก็คือการดีดเนี่ยมันจะต้องมีการตวัดเห็นนะถ้าเราตวัดเนี่ยเห็นนะหรือเรากดลงหรือเราดึงออกไปหรือแม้กระทั่งสตันหน้าเลยก็จะดีดนี้ดีดแล้วดึงออกอย่างเงี้ยมันมีพวกเนี้ยผมก็จะพูดในตำรานี้ด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งในการดีดอ่ะดีดตรงนี้ดีดตรงนี้เราควรจะต้องดีดอะไรยังไงนี่อันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะพูดในตำรานี้นะครับในตำรานี้ในบทที่9ต่อไปบทที่10บทที่10ก็คือคือตำแหน่งและเทคนิคมือซ้ายนะครับคือตำแหน่งแล้วกันคิดว่าเป็นตำแหน่งเทคนิคมือซ้ายคืออะไรมันต่างกันตรงไหนแน่นอนว่าทุกคนมักจะเวลาทุกคน เล่นกีตาร์ก็คือเป็นเทคนิคถูกป่ะทีนี้ไอ้ที่เนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกตัดออกมาจากสเกลถูกป่ะมันเหลือ5ตัวเป็นทาคือ5ใช่ป่ะผมใช้คำว่าปั๊บปั๊บเบนฟอร์มแล้วกันปั๊บปั๊บเบนฟอร์มเนี่ยก็จะตัดไปอีกตัดจาก5ให้น้อยไปอีกสมมติว่าเทคโนโลยีมันจะเป็นงี้ของผมเนี่ยจะเป็นแค่ผมจะไม่ไปเห็นไหมถ้าเกิดมาอย่างนี้มันจะกากทันทีเลยถ้าฉะนั้นผมจะข้ามโน้ตนี้เลยผมไม่เล่นผมเล่นอย่างนี้เห็นไหมแล้วผมจะไม่เล่นผมจะเป็นเห็นไหมผมจะตัดออกผมก็จะมันก็จะเป็นแค่แล้วตรงนี้ผมจะต้องเล่นไงผมจะไม่ใช้ผมจะไม่มานิ้วชี้อย่างนี้ผมจะอย่างเงี้ยสาเหตุทำไมเพราะว่าอะไรถ้าเราใช้นิ้วชี้ฟังเสียงนะถ้าเราใช้นิ้วโป้งหนากว่านะเพราะมันหนากว่ามันกดแน่นกว่ามันมีอะไรนั่นเองเพราะว่าเป็นเทคนิคในการวางมือนั่นแหละตั้งแต่บทก่อนนั้นที่บอกใช่ไหมอย่างเรื่องตำแหน่งสมมติว่าอย่างมันต้องทำยังไงอย่างตรงพาร์ติชันไหนต้องดันสายตรงพาร์ติชันไหนห้ามดีดตรงๆพาร์ติชันไหนไว้สำหรับดันสายเท่านั้นในแต่ละที่ไม่ใช่แค่ดีดแค่สมมติเราเล่นลง landing note แล้วต้องอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยอะ
ะไรพวกนี้มันจะต้องมีมันจะต้องมีบอกผมไม่ได้ใช้คำว่าเป็นปาป้าเบนฟอร์มแล้วกันผมก็ไม่รู้จะนึกว่าอะไรนะคือเขามีสเกลเมเจอร์ออกมาแล้วก็ถูกตัดออกเป็นเพนทาโทนิกแล้วปาป้าเบนก็มาตัดอีกเป็นปาป้าเบนฟอร์มแล้วกันลักษณะนี้ของในบทที่10นะบทที่10เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปบทที่11บทที่11เนี่ยก็คือการฟังบทที่11คือการฟังการฟังคอร์ดการฟังเขาเรียกว่าการฟังคอร์ดกับโน้ตที่เราเล่นเอาฟังคอร์ดก่อนแล้วกันง่ายๆทำกันก่อนการฟังคอร์ดบทที่11ฟังคอร์ดก็คือเราต้องรู้ว่าคอร์ดที่มันเช้ง1 4 5มันคืออะไรเวลามันเช้งไปสมมติว่าเล่นเราไม่ต้องสนใจแล้วว่ามันคือคอร์ดอะไรเราคือ1มันคือโฟน5มันคืออันนี้4มันคืออันนี้5มันคืออันนี้1อันนี้เราต้องพามแพมพามเราไม่ต้องสนหรอกว่ามันคือคอร์ดอะไรมันคือพามแพมพามพามมันจะวนอยู่แค่นี้เราต้องฟังให้ออกว่ามันเช้งไปยังไงนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเน้นมากที่สุดนะจัดแล้วว่าเราต้องจับให้ได้ว่า4คือแพมพามันจะเหวี่ยงอย่างเงี้ยมันจะตรงไปกับเหวี่ยงไปกับเหวี่ยงไปมันมีอยู่แค่3คอร์ดอ่ะนึกออกป่ะเราต้องเดาออกให้ได้ว่ามันเหวี่ยงไปอย่างนี้มันคือ4เหวี่ยงมันนี่คือ5คืออะไรไม่ต้องสนใจว่ามันคือคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเน้นในทั้งสั้นนี้นะแบบว่าเราต้องทำยังไงอ่ะแล้วก็ต้องเข้าใจในการฟังอ่ะคือเหมือนกับว่าเราต้องรู้จักคอร์ดให้จริงๆอ่ะคือการสำหรับผมก็คือการรู้จักคอร์ดจริงๆคือเราต้องแยกออกว่า1มันคือแบบนี้4มันคือเบี่ยงไปทางนี้ห้ามคือเหวี่ยงไปแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องสนใจมากกว่าคอร์ดอะไรครับพี่มันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าคอร์ดอะไรมันก็จะมีบอกอยู่แล้วใน12บาร์ในตอนก่อนๆนะใช่ไหมในบทเก่าอ่ะมันมีบอกอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกแต่แค่ว่า12บาร์คืออะไรแล้วเราก็กดไปเราไม่ได้ฟังเลยอ่ะมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลาเราด้นเวลาเราอินสไวปุ๊บเนี่ยเราจะดักฟังคางคอร์ดไม่ได้ต่อไปก็คือ12ก็คือเล่นฟังโน้ตที่เราเล่นฟังสิ่งที่เราโซโล่แล้วกันโซโล่กับคอร์ดถึงเล่นกับโซโล่กับคอร์ดก็คือจัดลำดับโน้ตที่เข้ามากที่สุดมันจะมีโน้ตที่เข้ามากข้อน้อยในฟอร์มที่ผมบอกไปเราต้องรู้ว่าบอลเราคอร์ดมันเช้งมาเนี่ยมันต้องหรือในที่สุดดีเขาเรียกคือคอร์ดโทนนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปพูดว่าคอร์ดโทนมันต้องมี1 3 5มีอะไรผมจะไม่พูดคือเราต้องฟังเอาเพราะเช้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงทฤษฎีแค่1สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะติดกับสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นพอเวลาเราด้นเราไม่ได้เล่นแค่15วิหรือว่าแป๊บเดียวคือมันเล่นยาวพอมันเล่นยาวปุ๊บถ้าเรายึดติดกับคอร์ดโทนคือติดกับ PGO อย่างเดียวเนี่ยเราจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวนแค่มันก็แค่เอามารีพีทซ้ำซึ่งมันใช้การไม่ได้ในความเป็นจริงมันทำได้ในการอ่ะนั่งทำดูซิแล้วก็ฝึกซ้อมมาได้แต่ว่าพอไปเล่นจริงมันไม่มีใครอยากฟังอภิโจต่อเนื่องในเพลงหรอวะไม่มียกเว้นตอนคุณสอบก็คืออีกเรื่องนึงเวลาเรียนเวลาก็แล้วแต่ในชีวิตจริงไม่มีใครอยากฟังพี่โจต่อเนื่องบอกไหมมันอนุบาลเกินไปอ่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนเขาต้องการอ่ะไม่มีใครอยากฟังพวกสิ่งพวกนั้นมันอาจจะฝึกได้เล่นได้อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้ก็แล้วแต่ผมไม่ได้สนใจแต่ผมสนใจผลลัพธ์ผลลัพธ์ซึ่งสิ่งที่เราฟังกับสิ่งกับฟังเสียงกับที่เราโซโล่ที่เราเล่นไปในฟอร์มกับสิ่งที่คอร์ดมันลันไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ในการฟังมันจะมีเรื่องการฟังเบื้องต้นด้วยนั่นก็คือที่ของกรมพูดอย่างนี้ก็เป็นการฟังเบื้องต้นฟังคอร์ดฟังสิ่งที่เราเล่นให้มันเข้าก่อนเข้าไปให้มันเข้ากันแล้วก็แบ่งความเข้าเป็นเข้ามากเข้าน้อยเข้ามากเอ้ยโน้ตนี้เข้ามากโน้ตนี้เข้าน้อยหรือถ้าพูดทางคำพูดคือเล่นรูทกับต
ัว3ตัว5ตัวอะไรลักษณะนี้แต่ผมจะไม่พูดผมจะพูดว่าแค่แบ่งแค่ว่าเข้ามากเข้าน้อยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฟังสิ่งที่มันจะบอกเราได้คือการฟังจริงๆไม่ใช่1 3 5หรือ7 7ตัวแฟตอะไรเงี้ยมันเราจะไม่พูดอย่างนั้นเราจะพูดก็เข้ามากเข้าน้อยแล้วให้เราสึกลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็ต่อไปตอนที่บทที่13บทที่13จริงๆบทที่3ก็คือบทสุดท้ายนั่นแหละก็คือเราก็จะเริ่มใส่สำเนียงเริ่มใส่สำเนียงก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับสำเนียงสำเนียงพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของสำเนียงอย่างเช่นเราควรจะต้องทำยังไงให้มันเกิดสำเนียงขึ้นมาอย่างเช่นเราจะปล่อยให้โน้ตมันอะไรเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องมีหรือว่ามือขวาจะต้องช่วยต้องทำยังไงก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วมันก็คือไอ้สิ่งที่ว่ามาแล้วแหละแล้วก็ในการคอนโทรลมือซ้ายมือขวาแล้วก็ทำให้มันเกิดการจับปิ๊กนั่นการบล็อกสายการทำให้กดบอร์ดกดอะไรเงี้ยทำให้มันเกิดสำเนียงก็คือเอามารวมกันแล้วก็มาเอามาเหมือนมาใช้ในบทที่13ลักษณะนี้คือการเอามารวมกันนะทีนี้คือทั้งหมด13บทในตำราของผมที่ผมพูดที่ผมกำลังจะบอกอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือตำราบลูส์กีตาร์ไฟไร้พ่ายระดับก่อเกิดขั้นต้นน้อแค่ชื่อเหลือแดกแล้วครับเพื่อนทีนี้คำถามอะแล้วยังไงพี่ผมจะเข้าไปดูตำรานี้ยังไงครับพี่ผมจะเริ่มเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มเปิดให้เข้ามาในวันพรุ่งนี้แต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้นะครับที่ทุกคนเห็นก็คือ LINE สแกน QR code here bro นะครับก็คือในเนี้ยมันเป็น LINE official ของ Papa Ben Worldตอนนี้ถ้าใครซื้อสายกีตาร์หรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะให้แอดไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาสั่งของหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาในนี้มันจะมีแอดมินนะครับคอยคนที่ส่งของพวกนี้เขาจะได้เห็นว่าแบบว่าเฮ้ยมีคนสั่งอะไรมาแล้วเขาเป็นคนส่งพอส่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งไอ้เขาเรียกว่าอะไรลิงก์ที่ไปเช็คของถึงไหนแล้วเนี่ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยด้วยตัวเขาเองเพราะปกติเนี่ยเวลาinbox ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเช็คแม้เขาไม่ได้มาเช็คผมก็ต้องส่งไปให้เขาก็ต้องส่งให้ผมแล้วผมก็ส่งไปให้ลูกค้าเพื่อเช็คซึ่งบางทีผมแม่งก็ลืมไงบางทีมันก็กลายเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เรียลไทม์หรืออะไรต่างๆนานาก็คุยกับแอดมินไปเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่สนคอร์สเนี่ยก็คือให้คิวคนนี้แล้วก็ทักมานะครับใน20คนแรกนะ20คนแรกใน20คนแรกเนี่ยผมจะให้ราคาพิเศษก็คือ1,299 บาทนะครับก็คือพูดง่ายๆคือบทละ100อ่ะพูดง่ายๆบทละ100บาทน่ะราคาเต็มอยู่คือที่ 1,800 ที่ผมกะไว้นะว่าจะขายคือ 1,800 แต่ว่า20บทแรกผมกะว่าจะ 1,299 นะครับคืออะไรก็คือไอ้ตำราสอนเนี่ยตำราบลูกีตาร์ไร้พ่ายระดับก่อเกิดขั้นต้นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มปิดเป็นกลุ่มปิดใน Facebook ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีก็คือให้คุณมี account Facebook นะครับแล้วพอคุณทักแอดมินไปปุ๊บคุณโอนตังปั๊บนะครับแล้วแอดมินจะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มนะครับส่งเชิญเข้ากลุ่มแค่นั้นเองนะฮะส่วนสิ่งที่จะเริ่มผมจะเริ่มชวนเข้ากลุ่มก็คือพรุ่งนี้แต่ณตอนนี้คุณสามารถทักมาได้เลยนะถ้าคุณสนใจตอนนี้เพราะว่าผมจะให้ราคานี้ใน20คนแรกนะครับ20คนแรกที่เข้ากลุ่มมานะครับใน20คนแรกคือ1,299 บาทนะฮะโอเคตามนี้